ราจะมาหาของกินย่านคูบอนย่านที่คนเยอะมากรถติดมากที่จอดรถไม่มีอะไรนอกจากของอร่อยครับเสียวๆวันนี้ก็ต้องซ่าครับผมแอมแปร์บอกว่ามึงอีก15นาทีกูถึงเจอกูเทปหน้าเลยแอมแปร์ไม่รอนี่คือคูบอนครับย่านที่คนเยอะมากรถติดมากที่จอดรถไม่มีอะไรนอกจากของอร่อยครับไปว่าในเรื่องของข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ดีที่สุดในย่านนี้นี่คือสีวัดเชิญยิ้มเชิญชิมถูกแล้วไปมาแล้วคุณเมนูนี้เป็นเมนูที่คนมาแล้วจะต้องสั่งถ้ามองเข้าไปเนี่ยทุกโต๊ะแน่นอนแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสิฮะว่าความหนาของหมูกรอบเขาดูความหนังของเขาเนาะเราต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวแอมแปรมาแย่งเรากินนะครับเริ่มจากหมูกรอบก่อนนะครับดูดิงุ่มเอาหนังหน่อยพอกรอบหอมหมูแดงมากครับสังเกตว่าหมูแดงเขาอะความหนาจะพอดีไม่บางไปไม่หนาไปนุ่มมากแอมแปร์พลาดบอกเลยใครที่อยู่แถวนี้นะดูว่าจะผ่านมาแถวนี้ต้องมากินต่ออีกเมนูนึงครับไม่ได้มีดีแค่ข้าวหมูแดงหมูกรอบเย็นตาโฟฟ้าวร้านไหนที่ยังไม่สั่งเย็นตาโฟบอกเลยว่าให้สั่งเลยดีมากดีจริงนะเนี่ยนี่ดีจริงนะจริงๆเลยนะเนี่ยครับเย็นตาโฟอร่อยมากผมไม่รู้ว่าจะมีดีแค่หมูแดงหมูกรอบเย็นตาโฟโคตรดีเลยเฮียหลงรักเลยอ่ะเส้นทางการเดินทางนะครับถนนคูบอนอยู่ตรงข้ามกับซอยคูบอน4เลยคูบอน1มานิดนึงก่อนถึงบิ๊กซีจอดรถที่ไหนแอบจอดบิ๊กซีเปิดกี่โมง8โมงถึง2ทุ่มเมื่อกี้จะเดินออกจากร้านแล้วคุณผู้ชมครับไอเฮียบอกกลับมานี่ก่อนเพราะยังไม่ได้กินสิ่งนี้ห้ามออกจากร้านครับนี่คือต้มยำไข่ครับผมเฮ้ยแอมแปรมาเดี๋ยวเที่ยงกินมึงลองข้าวหมูกรอบหรือยังเมนูอะไรเมนูนี้นะก่อนเลยอธิบายก่อนเลยว่าไม่มาช้าหน้าดีของมึงคือยี่โหดีตลอดทางแค่รสชาติของน้ำซุปเขาอะหอมแนวตรงๆอร่อยจริงหรอทีหลังมึงก็โทรบอกกูไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วกูบอกมันตรงนี้เลยผู้ชมเมื่อกี้เราจะพาไปกินหวานร้านนี้เป็นร้านโกโก้โกโก้แท้ 100% ผู้ชมครับแล้วเมนูเนี่ยจะมีแต่โกโก้
แล้วสมมติว่าเอาไก่มาจากบ้านแล้วมากินข้าวที่ไม่เกลียดลาวเลยเนอะไก่ของเขาเถอะเพราะว่าไก่ของเขาเนี่ยเป็นไก่ซูยไก่ซูยคืออะไรมันเอาไก่เนี่ยนะครับไปใส่ในถุงบรรยากาศเอาลงไปอยู่ในน้ำที่อุณหภูมิคงที่จนไก่นั้นสุกมันจะทำให้คงความนุ่มความหอมของไก่ไว้ได้ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนั่นแหละที่กำลังจะพูดไปเปิด24ชั่วโมงด้วยนะมาเลยมาอันนี้เป็น2แบบอันนี้เป็นซูวีแช่เหล้าจ้าอันนี้ซูวีปกติจ้านะขอลองไก่ก่อนนุ่มนุ่มเลยอ่ะจุดเด่นอ่ะไก่ที่นุ่มต้มถ้วยไก่นุ่มนี่มันจะมีความเข้มข้นความหวานความเปรี้ยวความหอมต่อไปไก่แช่เหล้ามันคือเหล้าเลยอ่ะถ้าสดน้ำซุปนี่คือเมาเลยเลยโบอะไรตั้มโบอะร้อยๆความพิเศษของร้านนี้นะคะก็คือว่าเติมข้าวไม่อั้นกินจนอิ่มเกินอิ่มในราคาเพียงจานละ40บาทเท่านั้นเองถ้าจะเติมไม่อั้นก็คือว่าต้องเฉพาะทานในร้านถ้ากลับบ้านก็คือปกติสำหรับร้านเติมจนอิ่มแค่ว่าอยู่หน้าปากซอยคูบอน27เลยนะคะมาได้เลยจ้าไปต่อร้านต่อไปอย่างคือตีเยอะโตเยอะที่จอดรถเยอะคนเยอะที่มาช่วงนี้เที่ยงพอดีนะอ่ะแผ่นไปรอบร้านพาเยอะมากอร่อยนะแต่ที่แปะชอบมากๆเลยนะสำหรับร้านนี้ก็คือกากหมูเขาใส่กระเทียมมันหอมใช่มันแห้งมันแห้งมันเค็มกำลังดีแล้วก็อีกอย่างหมูสเต๊ะนั่นเองเล่าซีก็เป็นยังไงน้ำจิ้มหอมหมูคุณผู้ชมเนื้อแน่นคือเห็นไหมเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อแน่นคือร้านเนี้ยของจริงเขาเยอะมากทานน้ำสั่งก็มีแต่ว่าที่มาแล้วต้องกินก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลานโกฮับค่ะแค่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะไปจนถึง4โมงเย็นนั่นเองค่ะอยู่ถนนเลียบวงแหวนชูบอลแฟชั่นไอแลนด์นั่นเองนะคะมาง่ายมากๆเข้าวงเวียนนะคะเห็นคำว่าชูบอลเลี้ยวขวาตรงมาประมาณ300เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเหมือนอยู่บ้านตัวเองก่อนรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับผมตามนี้เลยตามนี้เลยนะถ้าเกิดใครอยากจะแนะนำให้ไปย่านไหนร้านไหนฝากเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ในคอมเมนต์เจอกัน EP หน้าจ้าสวัสดี